อยากถ่ายทั้งหมดเริ่มภาพไหนดีภาพหนึ่งสามจุดห้าหลอดได้ไงวะเนี่ยหลอดได้ยังไงเนี่ยไม่รอดดิติดลบนิดหน่อย 3.5 2.5 แต่เราอ่ะได้แค่ 2.6 แต่ที่เขาทั้งหมดทั้งเดือน 3.5 หายไป7อ่ะเดือนนี้หายไป7เผื่อมันจะมีไอ้นี่นะโบนัสจาก Facebook มั้ย7เลยมันเข้าเดือนที่แล้วเพราะเขาเป็นคิวนะ 1,000 ลูกเพจสวัสดีค่ะน้องต่อน้องต่อว่ามีหมายเลขอยู่แล้วลิงก์ฝากไว้ให้กำลังวุ่นวายมากเลยนะคะที่ลงแม่สายนะตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะเราก็มีชาวบ้านมาหาเราวันนี้จะได้เจอกันก็คือร้อยกว่าคนที่เราติดฟูกไว้นะคะนี่คือบรรยากาศเช้าที่แม่สายนะคะสวัสดีครับอันนี้คือฟูกอยากจะให้เห็นฟูกมากเห็นแล้วขนลุกมันเยอะมากจริงๆก็คือเอาเป็นว่าที่เนี่ยสถานที่ที่เราทำอะค่ะพื้นที่มันน้อยดังนั้นการสั่งของเนี่ยสั่งเยอะไปก็ที่ก็ไม่พอสั่งน้อยไปพื้นที่ก็ไม่เอ้ยเราก็ไม่พอให้ชาวบ้านตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายละเราก็เลยต้องสั่งเอ้ยเราก็เลยขอติดหนี้ไว้ก่อนใครที่มารับของอื่นๆแล้วยังไม่ได้รับฟูกวันนี้จะเดือดวันนี้จะได้รับเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับเรื่องภาษาตะโคนนี่คือน้องทหารที่มาช่วยกันนะคะเราใช้คนมากทีเดียวเนี่ยค่ะของอื่นๆก็จะมีหมอนมีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ลงเราเนี่ยโล่งหมดแล้วเพราะเราแจกไปเกือบหมดแล้วค่ะวันนี้ก็จะมีแจกก็แค่หมอนกับฟูกที่เราติดหนี้ไว้นะคะประมาณ170บ้านวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของที่แม่สายแล้วค่ะทุกคนมาถึงขอบคุณมากนะเด็กน้อยทุกคนได้มาถึงวันสุดท้ายกันได้โคตรเก่งเลยว่ะ8วันโอ้ยมหัศจรรย์เราทำได้ไปถึง950หลังนะคะเฉลี่ยแล้วก็คือวันละประมาณ150หลังลองคิดดูแล้วกันว่าเราต้องทำงานเยอะขนาดไหนที่เราจะพยายามทำให้ทันแล้วก็ใช้คนเยอะขนาดไหนนะคะนี่คือฟูกที่จะออกวันนี้ทั้งหมดอันนี้นะอ๋อแล้วเราก็จะเหลืออีกนิดหน่อยสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกก็จะเป็นกลุ่มที่ซ่อมแซมบ้านนะคะของพี่ที่เหลือจากกลุ่มแดงก็คือกลุ่มที่น้ำท่วมมิดหลังก็จะมาเป็นกลุ่มส้มที่อ่ะน้ำท่วมพอชั้น2ที่บ้านไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็ตอนนี้เรากำลังแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณวันที่5วันที่6นะคะจะเก็บกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่บ้านพอมีฐานะแต่ก็ได้รับความเสียหายเยอะพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จะมีคนโทรศัพท์ไปหาเนาะเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะได้เบอร์หรือยังคะเดี๋ยวจะฝากให้เอาฝากรับใช่มั้ยฝากกันรับเนาะได้เบอร์อะไรแม่ไหนเบอร์3เอารถมารับเองไหมจ๊ะเอารถมารับเองอ๋อของอื่นๆที่ได้ไปแม่ได้อะไรไปแล้วเรียบร้อยไหมตู้โอเคไหมใช้หรือยังใช้แล้วใช้แล้วตะแก๊สอ่ะตะแก๊สเอาไปต่อสายยังยังเลยยังไม่ได้ต่อสายยังไม่ได้ต่อสายหรอแต่บ้านล้างแล้วยังไม่ได้ทำกำแพงกำแพงพังน้ำมันแรงเนาะอันนี้โอเคอันนี้น้องแคนนะคะสาวสวยจากบันเทิงของเราก็ถูกลากมาทำงานด้วยพี่จันพี่จันพี่อารมณ์ฮอตเรียกอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอตค่ะดูเห็นท้องฟ้าแม่สายไหมสวยมากเลยเนาะนี่ตอนเวลา9โมงตรงเราเริ่มต้นที่เบอร์3แล้วโอ้การทำงานของเราเก่งขึ้นทุกวันวันนี้จะอยู่วันสุดท้ายแล้วนะแล้วจะกลับแล้วนะ2มีอะไรบ้างวันนี้อาจารย์จะอยู่แม่สายวันสุดท้ายแล้วนะแล้วจะกลับแล้วนะอยู่มาจะครบ2เดือนแล้วนะคะ
ทุกคนมีกำลังใจเด้อจะอยู่จนเสร็จก็บ่ได้เด้อค่ะจะกลับไปทำมาหากินแล้วค่ะช่วยดูข่าวอีจันด้วยนะจะกลับไปทำข่าวแล้วเดี๋ยวเขาจะลืมว่าอีจันเป็นนักข่าวเขาจะนึกว่าอีจันเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยข่าวแทบไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้ยเห็นทุกคนยิ้มได้ก็รู้สึกดีมากคุณตันคงดีใจเพราะว่าคุณตันก็มีปณิธานชัดเจนว่าอยากให้พวกเราเนี่ยไม่ร้องไห้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะยิ้มสู้เนาะแล้ววันนี้สิ่งที่ให้มันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเนาะนะเราก็จะไฟติ้งเนาะเดี๋ยวแม่สายอีกสักเดือน2เดือนก็สวยแล้วแหละนะแล้วเดี๋ยวจะพาคนมาเที่ยวดีไหมนี่อากาศเย็นนะเชียงรายเนี่ยข้อดีคืออากาศเย็นเดี๋ยวถ้าฝุ่นหมดแล้วอะไรอะไรก็คงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะรอวันนั้นนะรอวันที่แม่สายสดใสนะถ้าเรายิ้มยังไงก็เดี๋ยวก็สวยว่าเราสวย ดีค่ะแก่ขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็สวยผมหล่อหมดเลยโอ้ยอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มรอรถใช่ไหมคะรถมีค่ะรถเรามีด้วยอ๋อถ้าเรามีรถก็จะเร็วสี่ประตูน่าจะใส่ฟูกได้ใส่ได้ถึงหลังเออใช่ๆเตียงไม่ได้แล้วค่ะเตียงหมดละเตียงเนี่ยกว้านมาจนหมดละจนเขาไม่สักเขาทำไม่ทันแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราแล้วเดี๋ยวกำลังจะให้คำนวณว่าเราแจกฟูกไปทั้งหมดกี่หลังอยากรู้เหมือนกันเยอะมากจนแบบโอ้โหเยอะจริงๆคิวเท่าไหร่เจ้าคะคิวที่9เอ้าทำไมเราเห็นเป็น9สงสัยมันจะออก95วันนี้วันอะไรอ่ะขอซาวันที่1เฮ้ยเดี๋ยวรับของให้ด้วยนะวันนี้วันที่1ด้วยเห็นเลข5เป็นเลข9ขอจับมือหน่อยค่ะยินดีเลยค่ะแม่ขอให้แม่มีกำลังใจเยอะๆนะเสียของมากเหมือนกันแล้วก็ใครที่ขายก็ไม่แม่ขายอะไรไข่เค็มหมื่นกว่าบาทไข่เค็มแปลว่าอะไรไข่เค็มหมื่นกว่าบาทก็ลงทุนหมื่นกว่าบาทเราไปใช้ที่ไอ้เนี่ยเราไปเนี่ยลงทุนมันไม่ได้ขายไม่ถึงเวลาอ๋อแล้วแม่ทำไงก็อยู่เฉยๆก็ให้เขาไปทำในโรงครัวก่อนขอบคุณมากค่ะแล้วแม่เริ่มต้นจะทำยังไงต่อก็ยังไม่รู้แล้วแม่จะขายไข่เค็มใหม่ไหมอยากขายจะขายไม่แต่ว่าทุนไม่ไหนไม่รู้แล้วล้อเข็มก็เป็นเด็กแปดอะไรเขาอะไรมันก็ไหลหมดไปซึ้งก็ไม่โอ้หมดเลยให้ถูกคิวไว้นะพี่นอนสองอันได้อันก็จะไปลงมากเดี๋ยวนะจันจดเบอร์แม่ไว้ก่อนได้ไหมเผื่อจันจะดูว่าแม่จันจะช่วยแม่ได้ยังไงรถเข็นรถเข็นใช่ไหมรถเข็นใช่ไหมแม่อยากได้รถเข็นเงี้ยหรอรถเข็นใส่ของเงี้ยหรออยากๆคุณก็ไม่มีเนี่ยสำคัญได้ได้เขตได้ได้ทั้งแม่ก็เอาบ้านแม่อยู่ไหนเกาะทราย224/2 โอ้โหแม่ทองสุกอุ่นแก้วอุ่นแก้วโอเคแม่14แล้วแม่อยู่กับใครคนเดียวคนเดียวแล้วไข่เค็มแม่อร่อยเหรอก็อร่อยอยู่มั้งขายได้ทุกวันไข่อะไรอ่ะไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เค็มแล้วเราต้องทำมากี่วัน20กว่าวันก็จะได้ก็จะขายได้จะอร่อยอย่างเงี้ยหรอจะเอาเค็มนิดนึงแต่มันมันโอ้วันไม่ถึง20กว่าวันมันไม่แล้วแม่ขายตรงไหนขายที่ตลาดไม่โอ้โหหัวตลาดเลยแล้วตอนนี้ตลาดมันขายได้ยังยังคนบ้านแม่แบบนี้เลยนะไม่แล้วคนในตลาดทำไงอ่ะไม่ทำไมอ่ะมันไม่ดีสายเราไม่คนยิ้มจมูกโอ้ขนมขนมที่ได้ขายเนาะโอ้
องคุณกันด้วยของทุกคนที่มีส่วนร่วมถ้าไม่มีอย่างนี้3ปีรับรองไม่ฟื้นก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงใช่วันนั้นนะน้ำมาวันที่สิบใช่ไหมไม่ใช่บ้านเขาหนีกันหมดอ่ะวันที่17นู่นแม่ยังแม่หลานมาเอาไปอยู่เชียงรายก็หาเองไงซิวเขาบอกว่ายายยายไปกับผมไหมกลัวตกคนสิจะตายเนาะได้ดูด้วยทำอย่างน้อยเรามีชีวิตนะได้ชีวิตมาจะสิบกว่าแล้วเจอสิบกว่าได้เจอนะสมมติว่าตายโควิดค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอให้มีโชคดีสุขภาพแข็งแรงเถอะมีสีสุขกันเลยสาธุสาธุค่ะเขาเรียกตลาดไม้ลงขนใช่ไหมจ้ะโอเคเดี๋ยวดูท่องไว้ก่อนจ้ะงานเริ่มลานงานเริ่มลานชีวิตเริ่มดีค่ะวันนี้จะเสร็จงานให้ได้ภายในบ่ายสองคุณค่ะคุณพ่อยกมือให้นะคะต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยค่ะถ้าไม่ได้จิตอาสาไม่ได้พี่ทหารไม่ได้พี่อสไม่มีทางเลยที่เราจะทำงานขนาดนี้ได้นะคะเราสามารถส่งฟูกส่งตู้เสื้อผ้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยไปถึงบ้านแทบทุกบ้านเลยที่เราพบว่าเขาเป็นชั้นเดียวแล้วก็มิดหลังนะคะคือที่เราตรวจพบเนี่ยเราทำงานกันเต็มที่เลยแล้วมีรายชื่อประมาณ700ชื่อที่เป็นภาวะแบบหมดตัวนะคะสิ่งเดียวที่เราอยากให้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เราอยากให้มันเกิดจริงๆก็คือความรู้สึกว่าหมดตัวแล้วเรายังไม่หมดใจเนาะแม้สายไม่สายนี่คือคุณตันพยายามที่จะสื่อออกไปว่าแม่สายไม่สายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะทำให้มันเกิดพลังงานบวกขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เดินหน้ามีชีวิตที่ดีต่อไปอันนี้คือพลังค่ะพลังของความช่วยเหลือกันพลังของความเสียสละพลังของความเมตตาเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราจะมีชีวิตต่อไปได้ไม่ว่าเราจะเกิดภัยพิบัติเยอะแค่ไหนก็ตามซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะอยู่ในภาวะยากลำบากเนาะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นพลังทำให้พวกเขาไปต่อได้พวกเราไม่มีใครรู้จักกันนะคะเราไม่รู้จักกันเลยในโรงนี้เป็นคนแปลกหน้าที่มาทำกิจกรรมเดียวกันคนแปลกหน้าที่เราได้มีโอกาสมาร่วมบุญเดียวกันดูหน้ากันไว้นะคะอันนี้คือวันสุดท้ายของเราแล้วที่เราลงหยาดเหงื่อแรงงานท้าฝุ่นอยู่กับฝุ่นมาทุกวันแบกแล้วแบกอีกแบกแล้วแบกอีกอันนี้คือคนแปลกหน้าที่มาช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่อยู่ข้างนอกก็ไม่มีใครรู้จักกันและนี่คือพลังค่ะพลังของความเมตตานะคะทุกคนมาเพื่อช่วยและทุกคนก็มาเพื่อบรรเทาความทุกข์ค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีพลังแบบนี้ในวันที่เราทุกข์ยากขนาดนี้เราก็คงจะยืนยากเนาะเมื่อกี้ก็ได้เจอคุณยายคุณยายก็มาบอกว่ามันก็โมทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่พอได้ไปก็จะทำให้เขาพอจะมีพลังไหวและเนี่ยค่ะทุกวันเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่8วันค่ะเรานั่งเป็นลงตันจันที่แม่สายนะคะเราต้องใช้กำลังคนเยอะมากวันหนึ่งอ่ะประมาณเป็นร้อยคนที่จะจัดการบริหารจัดการให้เกิดรายชื่อให้เกิดการตรวจสอบที่ถูกต้องสั่งของซื้อของคุณนุ่นที่อยู่กรุงเทพนี่ต้องสั่งของซื้อของทุกวันวันละไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเพื่อที่จะให้มีของมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีคุณหวานในการเช็คสต็อกเพื่อจะให้รู้ว่าเรามีของอยู่เท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่ดังนั้นเราใช้คนทำงานในทุกรายละเอียดนะคะมีทั้งทีมอีจันเองมีทั้งทีมพี่อาสามีทั้งทีมอสวันนี้เสื้ออีจันจะมาถึงนะมีใครอยากได้หรือเปล่าโอเครอนะรอกำลังเด็กกำลังวิ่งไปเอาอนี่คือตู้เสื้อผ้าที่เราน่าจะเหลือส่วนหนึ่งที่จะไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มที่1 2 3กลุ่มที่4นะคะเรายังเหลือคนอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องเข้าไปดูแลค่ะการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ทุกคนก็ที่กระทบเนาะไม่ว่าจะคนรวยคนจนก็บาดเจ็บทางหัวใจเหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเอาหน้าหลังเอา
รุนแรงมากๆอันนี้คือเตาแก๊สนะคะบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นพลังบวกมากๆนะคะอันนี้คือพี่พรของเราค่ะผู้ยากเด็ดเหนื่อยกับเรามากี่วันแล้วตัวผอมไปเยอะมากเป็นเจ้าแม่แห่งรถบรรทุกก็ได้เมื่อมีรถบรรทุกเข้ามาพี่พรต้องเหนื่อยพี่พรเห็นแล้วก็ขนลุกทันทีว่าฉันจะไปหาผู้ชายเหล่านี้มาให้เธอได้อย่างไรผู้ชายที่อยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะคะค่ะมาที่นอนนะแม่เขาอยู่ตรงนู้นกันมานี่มาเชิญค่ะแม่มีรถมาเองด้วยเปล่าไม่ได้มีมาเราใช้รถที่นี่ใช่ไหมใช่คุณจันนั่นเจ้าคุณจันเจ้าโอ้จำได้ด้วยใจจริงเนาะโอ้รวยจริงจริงนะไม่รวยเขาช่วยกันพี่อ้อนพี่อ้อนอย่างนี้เอายังไงอย่างนี้เอายังไงอยู่ชุมชนอะไรอ่ะเจริญเจ้าอยู่ชุมชนไหนฮะอยู่เหมืองแดงเหมืองแดงซอย8อันนี้อะไรเจ้าโน่นๆตามคนนั้นไปนี่ตอนนี้เขากำลังแยกชุมชนกันนะคะอันนี้คือพี่ปุ๋ยนะคะเป็นแม่ทัพหลักของเราเขาเดินทุกบ้านค่ะตั้งแต่ผามควายผาจมเกาะทรายเหมืองแดงไม้ลุงขนเดินเพื่อจะหาคนหมดตัวให้เราค่ะพี่ปุ๋ยเป็นสติงเกอร์หรือเป็นนักข่าวท้องถิ่นอยู่ที่เชียงรายในชื่อของอีจันเลยนะคะแล้วก็เราได้กำลังจากพี่ปุ๋ยอย่างเข้มแข็งมากในการควานหาคนให้เราในที่สุดแล้วเราก็จะมีเอกสารมีการตรวจสอบเราก็จะรู้บ้านอยู่ไหนเขาเป็นใครท่วมเยอะแค่ไหนเสียหายเยอะแค่ไหนแล้วเราก็จะดึงกลุ่มที่หมดตัวขึ้นมาทำงานขึ้นมารับของก่อนเราจะเยียวยากลุ่มแรกก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยอย่างน้อยมีกำลังใจในการเดินต่อไปได้อันนี้คือปณิธานที่เราตั้งต้นตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่วันที่เห็นแม่สายแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่เหมือนวันสิ้นโลกแล้วก็กลับไปก็นอนไม่หลับเนาะพอนอนไม่หลับแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเขาเราจะมีอะไรที่จะเป็นตัวจุดประกายขึ้นมาให้ทำให้พอมีแรงเดินต่อไปได้อย่างน้อยการอยู่ของเราอย่างน้อยเก็บของอ่ะต้องได้และกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดทั้งโครงการหมดตัวไม่หมดใจขึ้นมาก็จะมีทั้งให้ที่นอนให้ตู้เสื้อผ้าให้เครื่องครัวครบชุดให้เตาแก๊สให้ถังแก๊สให้ไมโครเวฟพัดลมแล้วก็มีอะไรเนาะกระทะมีกระทะไฟฟ้าด้วยนะให้ทุกอย่างที่เราพอจะซื้อได้แล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยพอที่จะตั้งหลักได้สวัสดีค่ะอันนี้ชุมชนอะไรบ้านสันทรายหมู่9อยู่รวมกันแล้วใช่ป่ะเอาอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเขาจะรวมกันแล้วไปรถคันเดียวกันได้ก็จะได้ไปด้วยกันอ๋อพวกเอารถมาเองงั้นรอแป๊บนึงนะรอแป๊บเขากำลังมัดรวมกันอยู่จ้ะวันนี้อากาศดีนะเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมที่นี่เวลาหนาวกว่านี้ไหมอืมเขาบอกปีนี้จะหนาวเพราะมาน้ำเยอะจริงบอกไม่รู้ถ้าหนาวก็หนาวกว่านี้ครับแต่ก็นี่เริ่มแสดงว่าเริ่มอากาศหนาวแล้วเนาะเหมือนเพิ่งถึงภาคเหนืออยู่มา8วันเหมือนเพิ่งถึงภาคเหนือเราก็มีโรงครัวตันจันด้วยนะคะมีพี่ออสค่ะทีมจากชุมแพนะคะออสดาวเงินพาทีมมาก็จะมีพี่เตี้ยพี่นกกวักค่ะมาช่วยกันทำกับข้าวให้พวกเรากินอันนี้ก็เป็นฝีมือระดับโต๊ะจีนนะคะระดับ5ดาวของชุมแพเลยวันนี้พี่ออสไปแล้วทำเสร็จแล้วก็ไปแล้วเพราะวันนี้มันเป็นลงของวันสุดท้ายค่ะต้องขอบคุณพี่ออสมากๆนะคะอันนี้ดูบรรนี่คือพี่ต่อค่ะพี่ต่อผู้ดูโหดนะคะ เขาเป็นคนคุมอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะไล่รถออกไปแล้วก็มีรถจิตอาสามาร่วมวันนี้เรามีรถจิตอาสามาร่วมไหมคะมีครับ
กี่คันครับสิบคันเนาะโอเคที่จะย้ำก็คือว่าที่นี่คือคนแปลกหน้าที่มาทำงานด้วยกันนะคะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่พอเราบอกไปว่าเราจะทำอะไรทุกคนมารวมกันที่นี่ทุกคนมารับภารกิจแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นร้อยร้อยคนในวันในทุกๆวันตื่นเช้า 7:30 ทุกคนเตรียมตัวพอ 8:00 ทุกคนถึงลงแล้วทุกคนก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรใครอยู่จุดไหนก็เริ่มรันงานอยากจะย้ำจริงๆว่าไม่มีใครรู้จักกันมันมหัศจรรย์มากเนาะแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนที่นี่เนาะคิดว่าจะได้เพื่อนเยอะมากโอ้เจอเพื่อนเจอคนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อทำไมล่ะตกค้างบ้านเขาอยู่ในศูนย์แล้วไม่มีใครเข้ามาแต่คนตายแล้วเขาอยากได้ที่นอนอย่างเดียวมาเขาอยากได้ที่นอนอย่างเดียวเหรอคือเขาบอกว่าเขามาห้องเขาบอกแต่ตากับยายเดินแบบไว้แล้วเอกขาเปิ้ลพาขางั้นเอาเก้าอี้ให้เปิ้ลนั่งก่อนบ้านคุณตาคุณยายอยู่ตรงไหนล่ะมันจะเข้าทางอันนี้เป็นเมืองแดงใครพาไปดูบ้านได้บ่ได้ครับโอเคมีรถไหมตอนนี้มีครับมีมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ใครขับบ่ลุงขับบ่ก็ข้าวบ้านไม่ได้ครับมันมีอยู่ใกล้ๆตรงนี้อ้าวแล้วจะเอาของเข้าไปยังไงอ่ะของเข้าไปหรอต้องแบกล่ะแบกครับต้องไปตั้งรอกับสามีอาการถามกันไปหาเงินไปเอาแหละแล้วบ้านในทวงนั่งมาอันหน้าตั้งนอกบ้านแน่จะกี่ชั้นเนี่ยกี่ชั้นแม่บ้านชั้นเดียวแล้วพ่อทำงานอะไรนี่ก็ดูว่าจะเฮ็ดดอกไม้เฮ็ดอะไรนะยังก็ต้นดอกไม้ขายต้นค้ายังก็ลอกติดกันปักสตางค์ยังก็กันจออันที่เราทำเป็นต้นค้าถิ่นน่ะแล้วมีดอกไม้ไม้เสียบอ่ะครับไปดูโอเคพอไปดูสิFortuner อยู่มั้ยมีใครขับมั้ยพี่พรว่างมั้ยเอาอุ้มไปพ่อไปคนเดียวก็พอไปดูบ้านหน่อยถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวหาวิธีเลยไปอ่ะบ้านนี้อยู่ได้อยู่แหละแล้วเที่ยวได้แล้วล่ะคะเที่ยวได้เที่ยวแล้วอ่ะเที่ยวก่อนปามียังกงเป็นนี่ก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนจ้างเข้ามาจ้างก็มากเลยครับคนเดียวแล้วก็มีลูกมีหลานสาคนลูกกันหมดไปลูกสายนี่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 ไม่อยู่นี่แหละไปแป๊บเดียวอ่ะให้ไปแป๊บเดียวอ่ะพี่พรพาไปใครไปพอไปหารถอ่ะแม่รอตรงนี้นะเดี๋ยวดูบ้านแป๊บเดียวถ้าดูบ้านเดี๋ยวจัดให้จ้ะสวัสดีจ้ะพี่ก็มาตามนะตามแก๊สป่ะใช่แล้วเอามาเปลี่ยนไหมไม่ได้เอามาเลยก็ต้องมาเปลี่ยนไหมแลกกันก็ตัวไม่ใช้ตัวเอามาไหมเดี๋ยวอยู่ไกลบ่ไม่ลูกขนเหมือนกันอ๋อพี่ไปเอามาจะเปลี่ยนเป็นแลกหมูแลกแมวเขาอยากได้อันนี้อันเนี้ยแพงกว่าอีกใช่ก็อันนี้ต้องซื้อก็ลงทุนหมายว่าของพี่เนี่ยที่ขายของเนี่ยของทุกอย่างก็ลอยน้ำไปหมดแล้วอ่ะพี่ขายของที่ไหนใครที่อยู่ไม่ลูกขนนี่แหละพี่ตลาดไม้ลงขนเหรอใครก็เตียวล้อก็โต๊ะเก้าอี้ก็ไปหมดแล้วอ่ะเออแล้วพี่จะทำยังไงตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีเพราะว่าล้อก็เพิ่งทำ2ปีที่แล้วนี่เองนะล้อมาไม่แล้วเราจะเริ่มขายของได้ยังไงเริ่มก็ตอนนี้ก็ต้องหาอะไรแบบว่าเล็กๆน้อยๆทำไปก่อนไม่ต้องทำใหญ่ๆเหมือนล้อทำโต๊ะอะไรก็โต๊ะไปก่อนคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องโอเคพี่ไปเอาไอ้นี่มาเปลี่ยนได้ไหม
ดอกจงพี่จะเลือกอันนี้นะซื้ออันนี้นะซึ่งถูกกว่าอันนี้นะก็อันนี้ก็จำเป็นอ่ะมันซื้อก็มันต้องแบบนี้พี่มีถังเหรอมีถังเท่าไหร่มีถังเล็กๆมี1ถังอยู่ไงที่เหลือก็ลอยน้ำไปหมดแล้วอ่ะน้ำประตูมันเปิดแล้วมันก็ไปกับน้ำหมดแล้วก็เลยอันนี้มันก็ไม่มีไงแต่ถ้าซื้ออันนี้มันก็หลายพันอยู่อ่ะโหยหลายพันพี่ถูกพี่ไปเอามาเปลี่ยนเลยงั้นน่ะเดี๋ยวใช่นี่ชื่ออะไรล่ะชื่อตำรวจวังค่ะงั้นเดี๋ยวแล้วเราไปดีดเอาพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พี่จันจุดครับพี่นะมาครับวันนี้วันใช้หนี้ใช้สินนะชาวบ้านมารอรับนะครับ200กี่บ้านนะหนู230กว่าบ้านนะครับวันนี้เรานัดมารับที่ติดค้างก็คือที่นอนนะครับ5ฟุตกับ3ฟุตครึ่งเนาะบ้านไหนที่ได้ก็ให้มารับวันนี้ตามนัดเนาะเมื่อวานจริงๆอ่ะเรานัดกันคือ5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเราต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างก่อนบ่ายโมงวันนี้นะครับก็เลยขอเลื่อนแม่พี่น้องทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาเป็นตอน9โมงเช้านะครับผมนี่9โมง22นะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีรถก็นำรถมาเองนะครับนี่สวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอสสวัสดีครับนี่ตอนนี้คิวที่17ใช่ไหมบ้าน17จาก230กว่าบ้านบ้านที่รวมกันมาอย่างเงี้ยมาเป็นหมู่บ้านก็ดีก็จะได้ขนทีเดียวเลยเนาะเอารถมาเองไหมอีกเช้าหนึ่งของอีจันนะครับแล้วก็ลงอีจันซับทุกน้ำทั่วแม่สายโครงการหมดตัวให้หมดใจเพราะมีตันเอกจันนะครับวันสุดท้ายของอีจันที่จะอยู่ที่แม่สายนะครับเราก็มาเร่งซับทุกนะครับผมพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็ตามคิวก่อนครับคู่ตามคิวค่ะที่เหลือคู่ใช่จ้าทุกคนตามคิวอยู่แม่ใช่นูเขาเข้าแถวกันนะครับวันสุดท้ายแล้วพี่อารมณ์ฮอตเราอยู่กันมา8วันใช่ไหมใช่8วันแล้วนะพี่อารมณ์ฮอตนะนี่บ้านไหนที่มาด้วยกันหลายๆหลังก็อาจฟุกไปได้เลยนะครับที่นอนครับแม่ขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับนี่ครับผมปีนี้นี่สุดยอดน้องแม่น้องโอเคสู้ๆครับสู้ๆเราก็เป็นกำลังใจกันให้นะครับก็ครับผมก็นี่คือการช่วยเหลือนะครับของวันสุดท้ายของเรานะครับก็คือวันนัดรับฟูกเพราะว่าฟูกเราสั่งมาไม่ทันส่งไม่ทันนะไม่ใช่สั่งมาทันส่งไม่ทันวันนี้ก็เป็นการเคลียร์ของนอกเคลียร์ฟูกที่ตกค้างที่ค้างคาสรุปนะครับผมที่เราสามารถช่วยชาวแม่สายได้ตั้งต้นชีวิตใหม่เนี่ยได้950หลังนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านแล้วก็บ้านไหนที่ไม่ได้ต้องขอไปจริงๆเราเองก็อยากช่วยทุกบ้านเนาะแต่ว่าด้วยกำลังเงินและกำลังแรงของเรามันไหวกันแค่นี้นะครับก็จริงๆถ้าเกิดเรามีเงินเยอะมากๆแบบมากๆเราก็อยากจะช่วยทุกบ้านแหละนะเราก็ต้องมีการประเมินเนาะบ้านไหนที่หนักหนาสาหัสบ้านไหนที่ลำบากมากๆไม่สามารถเริ่มต้นได้บางบ้านหมดตัวบางบ้านติดลบเนาะเราก็ต้องใช้เกณฑ์ตรงนั้นวัดก่อนเนาะแล้วก็จะลดหลั่นลงไปนะตามความเหมาะสมซึ่งเราอย่างที่บอกขอย้ำคำเดิมว่าเราอยากช่วยทุกบ้านนะแต่เราไม่สามารถช่วยทุกบ้านได้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับบ้านไหนที่ไม่ได้ด้วยนะอ
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเกณฑ์เนาะถ้าเกิดบ้านท่วมมิดหลังเนี่ยเราจัดให้แล้วนะทุกบ้านบ้านชั้นเดียวนะครับผมไม่ใช่สองชั้นบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมมิดหลังเราเซอร์เวย์แล้วเรียบร้อยนะครับโดยทีมที่ทีมงานอีกทีมหนึ่งที่ลงพื้นที่เซอร์เวย์นะครับผมตรวจดูตามบ้านแล้วนะครับส่วนบ้านไหนไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยจริงๆเลยนะเราอย่างที่บอกเรามีแรงกันแค่นี้จริงๆนะครับจริงๆเกณฑ์การประเมินก็มีหลายปัจจัยนะทุกคนนะถ้าเกิดบ้าน2ชั้นแล้วมีคนแก่คนพิการคนชรานะครับผมเราก็ต้องเร่งช่วยเหลือด้วยเนาะวันนี้อีก230บ้านที่นัดรับฟูกไว้นะครับบางบ้านก็รับฟูกรับหมอนเนาะนี่ก็รอคิวกันไปใช่ใช่เราต้องช่วยก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เดี๋ยวรอนะมีน่าจะมีอีกรอบหนึ่งคือรอบ500หลังนะครับผมก็รอเนาะเป็นเคสสีเหลืองเนาะเคส500บ้านเนี่ย700บ้านเนี่ยจบไปแล้วนะครับผม700บ้านแล้วก็เคสแดงเนี่ยคือ700บ้านคือท่วมมิดหลังจริงๆหมดตัวจริงๆนะหมดตัวนะย้ำว่าคำว่าหมดตัวไม่สามารถเริ่มต้นหนึ่งได้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้ก่อนนะถ้าตอนนั้นนะครับอีจันเราก็ตั้งโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตาเน็กจันที่แม่สายขึ้นมานะครับอีจันสังคมอีจันนะครับร่วมกันซับทุกน้ำท่วมแม่สายก็หาของตั้งต้นชีวิตนะครับวันนี้คือวันที่8แล้วนะที่เรามาซับทุกพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมเคส700เคสแดง700เนี่ยผ่านไปแล้วจบแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวาน250บ้านเคสส้มก็จบไปแล้วเหมือนกันนะครับผมรวมแล้ว950บ้านนะครับส่วนอีก500เคสหลังนะรอเลยใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าผ่านการประเมินก็ถือว่าเป็นเคสเหลืองนะครับเคสเหลืองเนี่ยจะได้พวกวัสดุอุปกรณ์หรืออาจจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็รอติดตามนะครับอาจจะเร็วๆนี้แหละนะวิจารณ์กำลังซึ้งโครงการนี้อยู่นะครับรอรับฟูกกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับผมเราอยู่กันข้ามเดือนอีกแล้วรอบที่แล้วช่วงกันยาปลายกันยาเราก็ข้ามเดือนมาตุลาตอนนี้อยู่ตุลาไปข้ามเดือนพฤศจิกานะครับผมอีจันเรายกทีมมาเพื่อที่จะมาซับทุกน้ำท่วมที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่แล้วครั้งนี้เฟสนี้คือที่แม่สายนะทุกคนนะก็เหมืองแดงก่อนเขาตอนนี้เขาเรียกพี่อารมณ์ฮอตเป็นไงบ้างสบายดีนะครับทานข้าวกันยังตอนนี้ 9:30 แล้วนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับเรามาอัปเดตอีก1วันที่แม่สายนะครับทีมอีจันนะครับสังคมอีจันร่วมกันซับทุกน้ำท่วมแม่สายโดยโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตาเน็กจันที่มาซับทุกแม่สายเนาะซับทุกน้ำท่วมครั้งนี้นะครับทั้งหมดนะครับเราสามารถช่วยไปได้950บ้านนะครับผมทั้งเคสแดงแล้วก็เคสส้มนะครับแล้วก็อีกเคสเหลืองเนี่ยรอนะมีแน่นอนนะแต่รอหน่อย
ขอเวลาทำงานขอเวลาเช็คเอกสารนะครับทุกคนครับแล้วก็ขอเวลาตรวจสอบเนาะเราเองก็อยากจะช่วยทุกบ้านนั่นแหละนะแต่มันก็เราเองก็ลำบากเราเองก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เราไม่สามารถช่วยทุกบ้านได้นะครับเราก็ต้องประเมินจากเกณฑ์คือหมดตัวก่อนเนาะน้ำท่วมมิดหลังแบบมิดจริงๆเนาะเพราะว่าเรามีทีมลงไปเซอร์เวย์แล้วนะครับเช้านี้เช้าวันนี้อ๋อไปของลงอีกแล้วคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอรอบสองใช่ใช่ใช่แต่ไม่อยากให้คือจะบอกไงอ่ะเราเองก็ไม่สามารถที่จะคือทีมจันเนี่ยทีมข่าวเนี่ยมาลงเพื่อมาแจกของเพื่อมาส่งของนะครับโดยทีมจันที่เชียงรายเนาะโดยนักข่าวเนี่ยมีนักข่าวซิงเกอร์ก็คือนักข่าวประจำจังหวัดของอีจันเนี่ยพี่ปุ๋ยเนี่ยเป็นคนลงเซอร์เวย์ตรวจสอบพื้นที่ลงไปเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปเซอร์เวย์อีกสิ่งที่นะครับรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับวันนี้เรายังคงได้กำลังพลนะครับเป็นน้องๆทหารแล้วก็จิตอาสาของตชด.นะครับตชด.แล้วก็มีกำลังพลจากอส.นะครับผมกองกำลังอาสารักษาดินแดนนะครับแถวนี้แหละครับแม่อยู่ที่ไหนครับแม่ต้องไปนั่งรอก่อนนะนั่งรอก่อนครับตอนนี้เราปิดลงทะเบียนแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันต้องขอไปจริงๆเรามีระยะเวลาของการทำงานเนาะมีระยะเวลาของการสั่งของมีระยะเวลาของการทุกอย่างมีระยะเวลาหมดเลยนะตัวเองนะเราไม่สามารถที่จะลงให้ลงได้หลายครั้งหรือลงเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะมันจะต้องใช้เวลาในการทั้งตรวจสอบทั้งเรื่องของอีกทั้งเรื่องการเดินทางอีกทั้งเรื่องของกำลังคนอีกนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเนาะเราไม่ได้เปิดลงทะเบียนเราใช้ให้ทีมงานที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบแล้วก็ให้ลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้เปิดลงทะเบียนให้ทีมใหม่มา2วันแรกอ่ะมีการเปิดลงทะเบียนเพราะว่ามีชาวบ้านมาร้องขอนะครับเราก็ให้ลงทะเบียนแล้วนะครับซึ่งพอลงทะเบียนแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกนะครับซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากๆจริงๆแล้วเราใช้แรงเยอะมากๆจริงๆนะครับโดยอีจันเองเนี่ยเราอยู่กันมาตั้งแต่น้ำท่วมแม่สายแรกๆน้ำท่วมเชียงรายแรกๆนะครับเราส่งทีมมาลงพื้นที่ทำข่าวติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ลงพื้นที่ทำโรงครัวนะเราทำทุกอย่างได้ทำทุกวิถีทางเราใช้แรงทุกอย่างที่เรามีเนาะใช้ทั้งหมดที่เรามีเพื่อจะช่วยแล้วนะครับยังไงก็อยากจะให้คนที่ไม่ได้เข้าใจนะครับผมไปต่อครับเพราะว่าเราต้องเร่งส่งฟูกนะครับแล้วก็ส่งหมอนด้วยนะวันนี้มีบางบ้านที่ยังไม่ได้รับหมอนเพราะว่าเราสั่งของมาไม่ทันนะส่งของมาไม่ทันก็ต้องนัดรับอีก1วันแล้วก็วันนี้คือวันสุดท้ายที่อีจันนะครับแล้วก็โครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตาเน็กจันเนี่ยจะอยู่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเฟสนึงคือเฟสของสีเหลืองเคสเหลืองนะครับเคสเนี้ยจะมีอุปกรณ์ก่อสร้างมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอยู่เนาะรอรับโทรศัพท์แล้วกันนะส่วนใครที่กลัวเป็นเบอร์แปลกก็มันยากจริงๆเนาะแล้วเราก็ระวังการแอบอ้างด้วยนะ
ทีเนี้ยถ้าเกิดมีเบอร์รับสายโทรไปหาก็ไม่มั่นใจว่าเบอร์นั้นจะเป็นเบอร์เจ้าหน้าที่หรือเปล่าก็อยากให้ลองรับดูก่อนแล้วก็ลองถามต้นสายดูว่าจากไหนที่ไหนยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครเรียกรับเงินเนี่ยอีจันไม่เรียกรับเงินนะถ้าเรียกรับเงินให้คิดเลยว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยเรียกรับเงินจากโครงการนี้แล้วก็ทุกโครงการของอีจันที่เราทำนะครับถ้ามีใครแอบอ้างการรับเงินหรือการส่งของก็ต้องคิดเลยว่าปลอมแน่นอนโกงแน่นอนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับอีจันทำฟรีจ้ะลงแรงฟรีด้วยจ้ะเราทำเราไม่เคยคิดเงินนะครับไม่ว่าจะรถขนเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างเราทำฟรีหมดนะเพื่อที่จะช่วยพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมแม่สายนะครับให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วก็ยิ้มอีกครั้งหนึ่งเนาะอยากให้แม่สายกลับมาสดใสกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ขอโทษครับขอทักหน่อยครับนี่มีรถมาคันเดียวเหรอ5ฟุตอ่ะไอ้คันเนี้ยรถมาคันเดียวเหรอครับไม่พอหรอกไม่พอก็ต้องจัดรถอาสาเราไปป่ะได้7หลังนะครับ7หลังจ้ะแม่ใช่ ระวังรถครับระวังรถครับระวังจับตัวครับไปได้ครับฝากกันไปเคลียร์กันตรงนี้นะครับอาวุธผมนี่เลยน่าจะพอดีนะตกลงข้างหน้าเลยดิวกันข้างหน้าเลยนะครับดิวกันเองเลยนะครับเหมือนเขาบอกเขารู้จักกันอยู่บ้านใกล้กันนะก็แล้วดูที่นอนนั้นใหญ่นะที่นอนเราก็เร่งผลิตเนาะเพราะว่าเราใช้ที่นอนเยอะมากๆเลยนะครับทุกบ้านเนี่ยจะได้ที่นอนเนาะไม่5ฟุตก็3ฟุตครึ่งตามคำขอตามคำร้องนะครับที่แจ้งความจำนงไว้กับอีจันในวันลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็นัดวันมารับวันนี้แล้วนะครับช่วงโควิดมันคือครั้งแรกจริงทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดเลยทุกวิกฤตเนี่ยถ้าเกิดอีจันช่วยตรงไหนได้เราจะเร่งช่วยเนาะพี่จันไม่เคยปล่อยไม่เคยนิ่งนะครับมีวิกฤตหรือเกิดวิกฤตเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติถ้าเราช่วยได้เป็นสะพานบุญได้เราจะเป็นสะพานบุญเราจะช่วยเหลือกันและกันนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเมื่อเขามาฉันจะไปแฟนไปขับมาตั้งแต่วันที่25ถึง27แล้ว
ขอบคุณที่ได้ร่วมงานขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาทุกคนนะครับที่เป็นทั้งกำลังคนกำลังขับกำลังยกไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามแต่ต้องขอบคุณจริงๆเนาะพวกคุณคือฮีโร่ของชาวแม่สายชาวเชียงรายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังคนนี่แย่เลยเนาะลำพังอีจันแค่12คนเนี่ยไม่น่าจะยกขนของอะไรทั้งหมดได้ทั้ง950หลังนะครับต้องขอบคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นทหารอส.ทุกหน่วยนะครับทุกจังหวัดที่ได้ส่งมาช่วยกันแล้วก็ทางตชด.ด้วยนะครับแล้วก็ทหารเรือนะครับทหารบกเนาะที่ส่งมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณแทนชาวแม่สายด้วยนะครับเมื่อเช้าที่เรามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนกำแพงเลยนะตอนนี้เริ่มลดลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็เรานัดรับไว้นะครับมาเริ่มติดต่อขอรับแล้วนะทุกคนนะใส่ได้ไหมไม่ผมไม่กล้าหลังไม่รู้หรอกแต่นี้ไม่กล้าเลยก็ไม่ต้องกล้าหลังไปแล้วปุ๊บเรื่องนะครับ3พูดขึ้น6ครับอันนี้9ครับพูดขึ้น6อยู่ตรงนี้ครับแล้ว5อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมาช่วยกันน้องแฟนขับรถ2 2ครับแล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงลูกเนาะแล้วก็ช่วยงานอีจันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆเป็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวแม่สายด้วยเป็นกำลังใจทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับกี่คิวแล้วคะยังเหลือเยอะไหมคะเยอะมากค่ะเพิ่งสามารถอ๋อโอเคโอเคนะครับน่าจะจบภายในวันนี้ทั้งหมดมันคือ250ฟูกใช่ไหมใช่ค่ะเอา230ฟูกเมื่อวานที่เรานับกันสู้ๆนะแม่นะเอารถมารับเองหรือเปล่าสามจุดห้าเหมือนจะหมดครับสามจุดห้าหมดเปลี่ยนเป็นห้าฟุตหมดเลยเปลี่ยนเป็นห้าฟุตหมดเลยในนั้นเอามาอีกใช่ครับตอนนี้สามจุดห้าหมดแล้วเป็นห้าฟุตเลยนะครับทุกบ้านจะได้ห้าฟุตเหมือนกันหมดเลยนะครับหมดแล้วครับห้าฟุตเจ็ดห้าฟุตเจ็ดอันนี้ไปเจ็ดไปเจ็ดอันนี้ที่เหรอแม่สามจุดห้าหมดแล้วนะใครที่ได้สามจุดห้าน่ะจะเปลี่ยนเป็นห้าฟุตให้นะครับนะรอรับนะรอแป๊บหนึ่งนะครับได้5ฟุตไปนอนนะรอได้เนาะแม่เนาะตี5พรุ่งนี้ได้ไหมแซวเล่นครับแซวเล่นนะครับหมอนยังอยู่ไหมหมอนหมอนยังมีหมอนยังมีนะครับหมอนจะได้อยู่แล้วตามตามใบที่เอซื้ออะไรดีนะลูกเป็ดชี้นู่นนี่หน่อยเผื่อวันนี้เศรษฐีจะเกิดขึ้นที่แม่สาย2ชุดนี่ฮะตอนนี้ 3.5 หมดแล้วนะครับเหลือแค่5ฟุตบ้านไหนที่ลงทะเบียนไว้รับ 3.5 ก็จะรับ5ฟุตไปเลยนะครับก็วันสุดท้ายของอีจันนะครับที่อยู่กันที่แม่สายของโครงการหมดตัวไม่ไว้ใจเพราะมีตาเน็กจันนะครับก็วันสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้เราจะเร่งส่งของให้หมดเนาะตามที่ค้างคากันก็คือที่นอนแล้วก็หมอนนะครับที่เราค้างกันอยู่
นี่บ้านใกล้กันไปด้วยกันเลยเนาะง่ายดีไวดีนะครับใส่ไม่ได้แล้วมีรถเพิ่มอีกไหมพี่พ่อมีรถเพิ่มอีกไหมครับหมดแล้วเหรอครับพี่มาละอันนั้นนั่งตรงก่อนเปิดเก้าอี้นั่งไปก่อนได้มาเท่านี้เหรอมีสองคนยังไม่ทำแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยมีคุณแม่คนนึงชื่อครับมีคุณแม่ชื่อทองสุกอ่ะที่อยู่ในไลฟ์อ่ะครับเขาบอกเขาอยู่ไหนแล้วพี่ตามหาชื่อเขาไม่เจอเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนแล้วฟังให้หน่อยได้ไหมดูเกาะทรายแล้วหาชื่อนามสกุลหน่อยของในเนี่ยที่เขามารับวันนี้อ่าโอเคเขาเป็นพวกไข่เค็มไปดูเรื่องอาชีพให้เขาหน่อยโอเคได้โอเคครับลูกเพจวันนี้ขอไปทำงานก่อนนะบรรยากาศวันนี้ประมาณนี้นะครับผมพี่ฟางฝากปิดไลฟ์หน่อยบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าคึกคักเหมาะสมกับเป็นวันสุดท้ายของเราวันนี้ลงแม่สายก็เป็นวันสุดท้ายแล้วคุณจันก็วุ่นวายแต่เช้าใครที่ติดตามอีจันเนาะตั้งแต่ลงเชียงรายลงเชียงใหม่แล้วก็ลงแม่สายก็ขอบคุณด้วยนะคะใครที่ทำบุญกับเพจอีจันก็ขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลสาธุบุญเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กับชาวไทยของเราถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพี่ๆน้องๆทหารทีมงานจิตอสที่มาช่วยเราในโครงการนี้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะ